ช่วงนี้จะต้องแจ้งเตือนนะคะพี่น้องเกษตรกรกันสักหน่อยนะคะเกษตรจังหวัดสุขโขทัยค่ะแจ้งเตือนเกษตรกรนะคะให้เร่งสํารวจแปลงนาหลังจากพบนะคะว่ามีการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในพื้นที่ตำบลตะลิ่งชันอำเภอบ,บ้านด่านลานหอยค่ะนายวีระบัวจันทร์นะคะเกษตรจังหวัดสุขโขทัยเขาก็ เป็นห่วงแหละ,ะแล้วก็เลยออกมาเปิดเผยนะคะว่า<น>ได้รับแจ้งข่าวว่าพบแปลงนาที่มีอาการคล้ายถูกเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเข้าทําลายในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2ตําบลตะลิงชันอําเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยจึงได้มีการมอบหมายนะคะให้กลุ่มอารักขาพืชสํานักงานเกษตรจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านด่านลานหอยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะพบการระบาดของเพี้ยกระโดดหลังขาวในแปลงนานหลายแปลงจาก การสำรวจนะคะพบตัวอ่อนและก็ตัวเต็มวัยของเพี้ยกระโดดหลังขาวจำนวน10-50ตัวต่อกอพื้นที่รวมแล้วประมาณ100ไร่เป็นพันข้าวกอขอ6แล้วก็ข้าวดอกมะลิ105ในระยะแตกกอขณะที่อาการของต้นข้าวนะคะที่ถูกเพี้ยกระโดดหลังขาวทำลายจะมีใบสีเหลืองส้มหากมีการระบาดมากนะคะต้นข้าวอาจจะถูกทำลายจนเหี่ยวแล้วก็ตายไปเลยค่ะถูกต้องครับ การกําจัดมีทั้งแบบชีวะและแบบเคมีเน้นให้ปราบให้ไวนะครับเพราะว่าตัวเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยจริงๆตัวเขาไม่ได้มีพิษมีภัยหรอกอแต่ปากเขาเนี่ยมีไวรัสไวรัสที่โรคเขียวเตี้ยเขาจะทําให้ต้นข้าวในี่แคร์แกรนแล้วไม่ออกช่อ,อดังนั้นเนี่ยปลูกไปได้แต่ต้นไงปัญหามันอยู่ตรงนี้มี2มวิธีอย่างแรกชีวภาพก็คือใช้เชื้อราบิวเรีย มีขายตามท้องตลาดครับซื้อได้ราคาถูกผสมน้ำนะครับในอัตราส่วน250กรัมต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นไปเลยอันนี้กําจัดได้บิวเวรียจะเข้าไปทาเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนปรสิทธิ์ทาให้ตัวของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยเขาตายรื้บพันไม่ได้หรือถ้าเกิดระบาดหนักเจอต่อกอเนี่ยมากกว่า50ตัวนะฮะเอาไป4ชนิดเลยแล้วกันนะครับกลุ่มที่1ฟีโนบูคาฟ์นะครับหรือว่าไอโซโปคาฟ์นะครับ กลุ่มที่4เช่น,นกันก็คือมีอิมิดาโพพิลนะครับหรือว่าไดาโนทีฟูแรนกลุ่มที่16เช่นบูโปรเฟซินนะครับและก็ายมีโทรซีนยาเหล่านี้เองเนี่ยก็จะใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้ต่อเนื่องเพราะมันจะดื้อ